สวัสดีครับผมเบิร์ดโมบายวันนี้จะมาลองพิสูจน์กันว่าตัว C ตัวแก้วจุที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือจะทนกำลังแอมป์ได้สักกี่แอมป์ตอนนี้ผมตั้ง power supply ที่ 4.21 โวลต์ที่4แอมป์นะครับแล้วลองมาดูโทรศัพท์ไอตัวเจ้าปัญหากันเครื่องนี้เป็นเครื่อง Samsung E250 นะครับอาการก็คือช็อต0โอห์มนะครับแน่นอนเราคงคิดว่ามันเป็น PA แน่นอนครับเราก็ตั้งใจจะถอด PA ครับแต่อย่าถอด Power Supply สุดไฮเทคของร้านเบิร์ดโมบายจะบอกท่านได้ตอนนี้ผมตั้งที่ 4.21 โวลต์ที่ประมาณ4แอมป์นะครับผมจะทำการผมต่อสายบอกลบเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วจะทำการเปิด input ผมเปิด input แล้วนะครับปึ๊บนี่ออนแล้วโหกินไป4แอมป์นะครับแรงดันตกลงมาแล้วเรามาดูที่บอร์ดโทรศัพท์กันแม่ผมสันนิษฐาน C ตัวนี้จังเลยตัวนี้ครับรู้สึกควันมันเริ่มขึ้นแล้วโอ้ภาพอาจจะเบลอๆนิดนึงครับแต่รับรู้ได้เลยว่าซูมเข้าไปใกล้ๆดูนะซูมเข้าไปใกล้ๆเดี๋ยวผมจะเพิ่มกระแสไฟไปที่5แอมป์นะครับตอนนี้ปรับไปที่5แอมป์โอ้ควันมันเริ่มขึ้นแล้วโอ้มันไหม้แล้วอะผมว่ามันไหม้แล้วอะห้าแอมป์โอ้โหไม่แล้วครับพี่น้องแค่นี้ผมก็รู้แล้วครับว่าสีมันช็อตจริงๆมาดูแรงดัน5แอมป์นะครับโอ้พระเจ้าจอดเห็นไหมครับควร